มาดูเรื่องของการบริหารประเทศนะคะล่าสุดวุฒิสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีง n, 68, บประมาณ2,568วงเงิน3,752,700ล้านบาทแล้วนะคะหลังจากที่เปิดอภิปรายตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้แต่ว่าก็จบภายใน1วันควัน<า>โดย2ประเด็นที่ถูกอภิปรายมากที่สุดก็คือปัญหาการจะเก็บรายได้ต่ำกว่ารายจ่ายนะคะเป็นความกังวลของวุฒิสภาและก็โครงการดิจิตอลวอลเล็ค่ะ ที่จะต้องใช้เงินจํำนวนมากขณะที่รัฐบาลก็ขอให้ความมั่นใจว่าจะนํางบไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์โปร่งใสเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเพื่อให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าค่ะ สำหรับการอภิปรายนะคะในส่วนของสวส่วนใหญ่ต่างก็อภิปรายแสดงความเป็นห่วงต่อการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลของรัฐบาลที่จะส่งผลเสียกับประเทศในอนาคตอย่างเช่นคุณนรเศรษฐปรัชยากรสมาชิกวุฒิสภาที่เห็นว่าการจัดทำงบประมาณขาดดุลของรัฐบาลกับตัวเลขหนี้และดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบกับวินัยการเงินการคลังของประเทศในที่สุด เพราะไม่ใช่เพียงแค่รายจ่ายประจำเท่านั้นแต่รัฐบาลต้องชำระเงินกู้และนำเงินไปลงทุนในโครงการต่างๆซึ่งรายจ่ายประจำแต่ละปีก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยทำให้ต้องกู้เงินมาแก้ปัญหาส่วนคุณพิสิทธิ์อภิอุ ขอภัยค่ะคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกุุที่สภา,าอีกหนึ่งท่านก็เห็นว่างบประมาณปี2568เป็นการใช้งบที่ไม่คุ้มค่าและไม่โปรง่งใสเพราะเป็นโครงการประชานนิยมเพื่อกระตุ้นการอุปโภคบริโภคที่มีลักษณะเฉพาะกิจ แล้วก็ยังได้ชื่นชมรัฐบาลชุดที่แล้วด้วยที่ใช้เงินจํานวนเดียวกันแต่สามารถกระตุ้นยอดเศรษฐกิจได้ถึง2เท่าก็คือโครงการคนละครึ่งแล้วก็ยังเห็นว่าโครงการแจกเงินของรัฐบาลน,นี้ไม่โปรง่งใสตรวจสอบยากจึงอยากให้รัฐบาลแยกงบก้อนนี้ออกไปเหมือนกับเป็นงบเพิ่มเติมปี2,567จะดีกว่านะคะนี่เป็นข้อแนะนําของคุณพิสิทธิ์ค่ะ ในขณะที่คุณอาจารย์นันทนานันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภานะคะก็ตั้งข้อสังเกตกับการจัดงบประมาณปี2568โดยเห็นว่าขณะนี้เศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะไม่ปกติดังนั้นจะทำงบเหมือนกับอยู่ในภาวะปกติไม่ได้รัฐบาลควรทำงบประมาณอย่างมียุทธศาสตร์ไม่ใช่ให้ข้าราชการประจำทำแล้วก็ไปทุ่มงบ ทุ่มงบไปกับดิจิ t a l Wallet และ Soft Power แบบหมดหน้าตักแบบนี้นะคะนี่คือสิ่งที่อาจารย์นันทนากังวลด้านนายแพทย์เปรมศักเพียรยุระสมาชิกวุธิสภา,าก็ตั้งข้อสังเกตต่องบประมาณงบกลางสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการดิจิ t a l Wallet ที่รัฐบาลตั้งเป้าจะใช้งบประมาณถึง4,50 0 0 0ล้านบาทโดยเป็นงบประมาณค้งท่อจากปี2567วงเงิน4 0 0 0 0ถึง50,000ล้านบาท งบรายจ่ายเพิ่มเติมปี2567ที่ผ่านวุฒิสภาแล้วอีก122,000ล้านบาทงบประมาณปี2568อีก187,000ล้านบาท แล้วก็ยังเหลืออีก1,40,000ล้านบาทที่ยังไม่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลจะใช้งบประมาณจากส่วนใดเพราะงบประมาณหลายส่วนก็ไม่สามารถดึงมาใช้ได้แล้วและวิธีการจ่ายเงินก็ยังมีการปรับเปลี่ยนหลายครั้งนี่คือความกังวลของวุฒิสภาเมื่อวานนี้นะคะ อย่างไรก็ตามนะครับที่ประชุมก็มีมติเสียงข้างมากคุณผู้ชม174เสียงต่อ3เสียงงดออกเสียง7เสียงเรียกเรียกว่าผ่านฉลุยให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญตัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568วงเงิน3ล้าน7 5็ดแ0ล้านบาทนะครับโดยเป็นการพิจารณาแบบกรรมธิการเต็มสภาแต่ไม่สามารถแก้ไขใดๆไ,ไ,ได้ครับตามที่รัฐธรรมนูญกาหนดเพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันเดียว 3. าวาระรวดครับภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบวาระที่3ไปเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาด้านในพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวขอบคุณสมาชิกวุฒิสภานะครับที่ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568 ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสําคัญที่ใช้ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติด้วยเพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงประชาชนมีความสุขสร้างความเป็นธรรมแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ําขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐที่ตอบสนองตามความต้องการของประชาชนในทุกมิติพร้อมกันนี้นะครับย้ําว่าการจัดทําร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรัฐบาลได้ดําเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทต่างๆ และอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตลอดจนให้ความสําคัญกับสวัสดิการที่จําเป็นสําหรับประชาชนด้วยโดยเฉพาะกลุ่มเประาะบางทางสังคมและก็สนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่รวมถึงประโยชน์ต่อประชาชนเป็นสำคัญพร้อมกับยืนยันนะครับว่าข้อคิดเห็นคําแนะนํา รวมไปถึงความห่วงใยที่ทางสอวอได้เสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาการประชุมเมื่อวานนี้รัฐบาลขอรับไว้เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงดำเนินงานของหน่วยงานรับงบประมาณต่อไปเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณมีความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืนสำหรับขั้นตอนหลังจากที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบร่างพรบงบประมาณ68แล้วนะครับประธานวุฒิสภาก็จะส่งกลับไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อนำขึ้นทุนก้าทุนกระหม่อม และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไปครับ